ค่ะในโมดูลที่10นี้นะคะเราจะมาตรวจสอบการสั่งซื้อกันนะคะหลังจากที่เราได้ทำการสั่งซื้อสินค้ากันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราสามารถมาตรวจสอบสถานะของสินค้าเราย้อนหลังได้นะคะก็เริ่มแรกเลยแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บ AliExpress นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้คลิกเข้า Sign in นะคะจากนั้นก็กรอก Username Account นะคะแล้วก็ Password นะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะด้านขวามือนะคะตรง My AliExpress นะคะก็จะมีให้เราคลิกนะคะถ้าเราจะตรวจสอบออเดอร์นะคะเราก็คลิกที่ My Order นะคะในกรณีที่เรามีคูปองหรือบางร้านเนี่ยเราสมมุติเราซื้อยอดถึงเนี่ยเขาจะให้คูปองเรามาด้วยนะคะเราก็สามารถมาดูคลิกดูตรง My คูปองได้นะคะแต่ที่ใช้บ่อยๆเลยนะคะก็คือ My Order นะคะในหน้านี้นะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วแล้วเราสามารถติดต่อกับผู้ขายได้นะคะก็อย่างสินค้าตัวนี้นะคะเราก็สามารถกด Contact Seller ได้นะคะคือติดต่อกับผู้ขายโดยตรงนะคะในกรณีที่เรามีอะไรจะถามหรือว่าอยากถาม tracking number ก็ถามตรงนี้ได้นะคะอย่างสมมุติสินค้าตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ว่า awaiting shipment นะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการเตรียมของผู้ขายนะคะยังไม่ได้จัดส่งออกมานะคะตรงนี้มันก็จะมี processing time นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ขายใช้เวลาในส่วนนี้นานเกินไปเนี่ยเราสามารถจะยกเลิกออเดอร์ได้นะคะโดยการกด Cancel Order นะคะสมมุติว่าเมื่อมีการจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านขวามือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น Track Order นะคะก็คือเราสามารถติดตามว่าสินค้าเราถูกส่งออกมาแล้วเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับของแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคลิกตรง Confirm กู้ Receipt นะคะแล้วก็เราก็จะมาให้ฟีดแบ็กกับผู้ขายนะคะอย่างอันนี้ที่มีให้กดให้ฟีดแบ็กนะคะหรือถ้าเกิดสมมุติผ่านไปแล้วแล้วกระบวนการเสร็จสิ้นได้รับของให้ฟีดแบ็กเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะมาสั่งซื้อซ้ำจากเจ้าเดิมเราก็สามารถคลิกแอดทูคาร์ทแบบนี้ได้นะคะค่ะทีนี้ทุกคนก็คงพอจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะตรวจสอบออเดอร์หลังจากการสั่งซื้อยังไงนะคะก็เจอกันใหม่ในโมดูลถัดไปนะคะ